สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่หมอนะครับที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับที่ร้านธนาลายนนะครับซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับขายแต่อะไรเบนอย่างเดียวยี่ห้อเดียวครับผมนะผมพูดได้เองเลยก็ได้ครับตรงนี้ว่ายี่ห้อเดียวขายยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้ออื่นเกี่ยวปนนะครับในเรื่องของอะไรเบนซ์นะครับต้องยกให้ประสบการณ์ทางผู้จัดการเขานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชิงช่างหรือว่าผู้ที่มาซื้อนะครับได้คำแนะนําในสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับก่อนที่จะใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับให้ไปเช็คก่อนว่ามันช็อตตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนะครับจะบอกจุดให้แนะนําให้เพราะว่าบางทีไปเจอช่างที่ทํารถหลากหลายยี่ห้อนะฮะไม่รู้ครับเอาไปใส่ปุ๊บจริงๆแล้วเรามีรับประกันให้ถูกมั้ยครับผู้การเรามีรับประกันให้แต่พอไปใส่แล้วช็อตขึ้นมากลายไปแล้วว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้นะฮะพอออกไปจากร้านดมไม่มีกลิ่นเหม็นพอไปใส่ปุ๊บกลับมาคืนมีกลิ่นเหม็นมาเนี่ยแหละครับปัญหาคือตรงนี้นะครับคือท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใส่พวกระบบเครื่องไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะใส่เนี่ยต้องไปเช็คดูก่อนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟใช่ไหมจะเป็นสายกาวหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวสัมพันธ์กันกับเทคนิคหรือระบบของเขานะครับลองไล่ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคอมแอร์ระบบไอพวกความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็คือมันมีหลายอย่างที่มันรวบรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องไล่เช็คดูก่อนยิ่งเป็นระบบไฟนี่ไม่ได้เลยเสียแล้วเสียเล่าเสียซ้ําเสียซ้อนเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปเจอช่างที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เวลาซ่อมก็หาช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับอย่าง Mercedes-Benz อย่างเงี้ยก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีใช่ครับนะครับสูงนะครับแล้วก็ช่างต้องรู้จริงนะครับแล้วก็ต้องรู้หลักการทำงานของอะไหล่ตัวนั้นๆนะที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็น Mercedes-Benz อย่างเดียวครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้ออะไหล่ตัวนึงเนี่ยเราต้องรู้หลักการทำงานของมันนะครับอย่างเนี้ยช่องลมแอร์หลักการทำงานของมันคืออะไรถูกมั้ยฮะถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการทำงานของมันลิ้นมันปิดนะมันจะมีลิ้นปิดลิ้นเปิดอยู่ใช่มั้ยพอวัดค่ำมันเสียหรือไฟมันเสียเนี่ยมันปิดเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าหลักการทำงานมันคืออะไรอ๋อไว้สวยงามไม่ใช่แค่ประดับยศไอ้ประดับรถด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่คือต้องรู้ว่าหลักการทำงานของมันคือเป็นตัวรับอากาศจากท่อที่มาจากตู้แอร์นะเรารู้หลักการทำงานของมันพอเรารู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยทำไมลิ้นมันปิดอยู่อ๋อแสดงว่าอาจจะไฟฟ้าไม่ทำงานหรือลมขาดตัววัดค่ำลมอาจจะไม่ดึงเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงที่ลิ้นของแม่ข้ามลมนะครับตรงนี้ก็ทำให้อากาศออกมาได้ได้แล้วนี่คือยกตัวอย่างนะครับในการจะเปลี่ยนอะไรสักตัวหนึ่งหรือว่าจะซื้ออะไรสักตัวหนึ่งก็ต้องรู้หลักการทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรชิ้นใดก็แล้วแต่นะครับนี่วันนี้ผู้จัดการเอาแอร์มาให้เต็มเลยนะครับก็โอ้โหหลากหลายหลายรุ่นเลยแอร์ Mercedes-Benz อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็อยู่ที่นี่หมดก็เอาเรื่องจุดใหญ่เลยคือคอมแอร์นะครับคอมแอร์คอมแอร์เนี่ยคือถ้ามาจากเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมแอร์ที่ดีนะครับระหว่างคอมแอร์บิ้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันเนี่ยครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีเสมอไปนะตรงนี้ก็ต้องมีการรับประกันกันมีการที่ว่าต้องไม่มีการถอดหรือยำมานะครับคือที่พี่หมอบอกว่าทำไมคอมแอร์เชียงกงถึงดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมผู้จัดการก็คือที่เมืองนอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นหิมะใช่ครับเป็นเมืองหนาวไม่ได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์คอมแอร์ไม่ได้ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์อย่างเดียวใช่ครับนะครับใช้จากความร้อนไออุ่นเข้ามาในร่างกายเนี่ยแหละครับผลดีของตัวคอมแอร์ที่ติดกับเครื่องยนต์มานะครับหรือว่าที่แยกมาใช่ครับถูกไหมครับใช้งานจะน้อยการใช้งานจะน้อยเพราะว่าอายุการใช้งานไม่ค่อยได้ใช้เลยนอกมันหนาวอยู่แล้วแต่พอมาเทียบกับคอมแอร์บิวคอมแอร์บิวเนี่ยคือคอมที่มีปัญหาถูกไหมคือคอมที่มีปัญหาถอดรื้อล้างทำความสะอาดพ่นสีอะไรใหม่เอี่ยมเลยเอามาล้างระบบข้างนอกข้างในลูกซุงลูกสูบหรือโรตารี่ติดอะไรเงี้ยมาล้างแผ่นตัวแผ่นวาล์วไอ้ดิ้นวาล์วอะไรพวกนี้ขัดทำความสะอาดเอามากรอกเข้าไปเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรดีจริงคือเปลี่ยนซีนใหม่ใช่นะฮะตรงนี้คือไม่รั่วแน่นอนแต่ว่าเราคิดดูว่าเป็นอาจจะเป็นซีนเทียบถ้าไม่ใช่ซีนที่เป็นตรงรุ่นของเขาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รั่วนี่คือการเลือก
คอมแอร์ที่เวลามาซื้อเชียงกงนะครับก็การเลือกคอมแอร์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับพอค่อนข้างหนักผมจะยกไม่ไหวนะการเลือกคอมแอร์เราก็ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นการหมุนนะใช่ครับเป็นการหมุนดูเอามืออุดนะครับเอามืออุดท่อแล้วก็หมุนดูนะนี่ผมไม่กล้าหมุนเพราะว่าเขาอุดหัวท้ายเอาไว้นะกันเรียกว่าฝุ่นเข้าแล้วก็มีความชื้นข้างในจะเกิดสนิมนี่นะครับหลักการที่ถูกต้องคือถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์ second hand จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับแล้วถ้าหมุนแล้วถ้าเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราขอแกะดูได้ครับแกะดูแกะไอ้เทปนะเทปปิดเอาไว้แล้วก็ลองหมุนกำลังอัดหมุนดูถ้าดูถ้าเอ้ยถ้าลมอัดจะปุดออกที่มือเรานะครับอันนี้กำลังอัดดีมากคือคร่าวๆนะครับจะดังไม่ดังนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของคอมแอร์ที่มาจากเมืองนอกนะเพื่อการนะก็จะเป็นคอมแอร์ที่เขาล้างมาหมดนะครับจะดูรั่วดูอะไรเนี่ยคงลำบากตรงนี้นะครับคงจะลำบากแล้วก็หมุนดูลูกปืนนะครับลูกปืนคอมแอร์นะครับลูกปืนคอมดูว่าดังไหมมีเสียงดังไหมนะครับถ้าเกิดว่าหมุนแล้วมีเสียงดังคือคืออะไรพวกนี้แสดงว่าลูกปืนตายลูกปืนติดห้ามใช้ห้ามซื้อนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหัวน็อตสกรูต่างๆก็ห้ามถอดนะครับห้ามถอดห้ามดูแล้วมีรอยแกะรอยรื้อพวกนี้ห้ามเลยนะใช่ไม่ได้เลยคือเอาเข้าๆพวกนี้ครับรถอะไรก็แล้วแต่ครับก็ใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับก็ห้ามแล้วก็ดูว่าหน้าคัทเนี่ยครับมีสนิมเยอะไหมนะครับมันจะมีระหว่างหน้าคัทกับลูกปืนคอมถูกไหมฮะมันเป็นหน้าคัทที่ใช้แม่เหล็กดูดตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามีสนิมแบบเคอออกมาถึงบุเล่เลยพวกนี้ก็อย่าซื้อก็แสดงว่าสนิมเกาะหน้าคัทไม่ก็ลองหมุนดูนะครับว่าติดขัดไหมว่าเสียดสีมีเสียงดังมีอะไรไหมนะครับก็คือหมุนตัวคอมดูนะครับลูกปืนไม่เกี่ยวนะครับลูกปืนตัวนอกลอกสายพานนี่ไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องดูที่ตัวหน้าคัดคอมหมุนหน้าคัดคอมนะครับถ้าหน้าคัดคอมหมุนเนี่ยก็คือตัวโรตารี่ข้างในจะทำงานนะฮะจะมีกำลังอัดแต่ถ้าหมุนที่ตัวลูกปืนลูกปืนสายพานนะครับลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนหน้าคัดคอมนะครับคือตัวลูกปืนลอกสายพานนั่นแหละตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่มีกำลังอัดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็สังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือล่องสายพานนะครับต้องไม่บิดไม่เบี้ยวใช่ถูกไหมไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เอียงไม่หมุนดูแล้วนะครับไม่แกว่งนี่แหละครับคืออันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาท่านผู้ชมจะไปใส่ข้อควรระวังนะครับเวลาจะไปใส่ต้องล้างระบบให้เกลี้ยงก่อนนะครับในระบบของท่านต้องมีน้ำยา F11 ล้างในระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วไปเลยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าคอมตัวเก่าของท่านนั้นน็อกแล้วนะครับความเย็นไม่มีนะฮะพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ที่ผมอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบนี่แหละครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนไดเออร์หรือวาล์วอย่างที่หมอบอกเนี่ยครับทำให้จะเปลี่ยนคอมกี่ลูกก็พังก็พังเพราะว่าไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันอยู่ที่ไดเออร์นะมันเกาะอยู่ที่เข็มวาล์วตัวหัวเข็มที่ฉีดครับเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างท่อนะครับถ้าเกิดเราล้างไม่หมดล้างไม่เกลี้ยงมันก็จะอยู่ในระบบใช่ไหมพวกท่อแล้วก็ตัวคอยล้อนอีกคอยเย็นอีกเนี่ยถึงบอกว่าต้องล้างระบบก็คือใช้น้ำยาน้ำยาเข้าไปล้างระบบเขาจะมีน้ำยาพิเศษของเขาเข้าไปล้างพวกเศษสกปรกออกมาอย่างที่ผู้จัดการบอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยก็คือพวกเศษมันจะค้างอยู่ในไดเออร์แอร์วาล์วแอร์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนกี่ลูกก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์แล้วล้างระบบเนี่ยคอมแอร์ลูกนี้อาจจะอยู่ได้ถึง5ปี10ปีนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ช่างครับถูกไหมอยู่ที่ช่างก็ช่างมีประสบการณ์ไหมช่างที่มีประสบการณ์นะครับก็รู้ระบบของแอร์ก็จบนะครับทนแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับของเยอรมันบอกว่าคอมแต่ละลูกเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่แล้วแต่ว่าท่านเช็คตรวจเช็คระบบบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แอร์เย็นก็ปล่อยทิ้งไว้จนมันเย็นมันจะมีระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันขอเสริมสิ่งสำคัญนะครับกองแอร์เนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับตัวกองแอร์แล้วก็เป่ารังผึ้งหม้อน้ำตรงคอยล้อนนี่แหละครับคือพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรมันไปเกาะเสมอเนี่ยพี่หมอบอกเสมอตรงเนี้ย
ต้องเป่าให้ทะลุออกมาแล้วมันก็จะโล่งมันก็ไอ้คีบที่มันระบายอากาศเนี่ยมันก็จะได้ทะลุนะลมก็วิ่งทะลุเวลาเราวิ่งปะทะลมลมก็จะได้ทะลุผ่านคีบของตัวระบายอากาศความร้อนก็จะหลุดออกมาด้วยนี่แหละครับตัวสำคัญนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็เรื่องคอมแอร์นี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อการดูแลการบำรุงรักษาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดตรงนี้นะครับก็ไปช่องลมแอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะล้มไหมเนี่ยเรานอนไว้ดีกว่านะครับส่วนไอ้ของช่องลมแอร์นะครับช่องลมแอร์พวกนี้ก็เวลาเลือกดูนะครับก็ต้องดูว่าตัวปรับระดับเนี่ยปรับได้ไหมนะครับตัวลูกกิ้งนะครับกิ้งได้หรือเปล่าปิดเปิดได้หรือเปล่าไม่ใช่กิ้งได้อย่างเดียวแล้วไม่ดูนะครับต้องดูลิ้นด้วยว่าลิ้นมันกระดกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับตรงนี้มันจะขึ้นลงไม่ใช่เราเห็นหมุนได้แต่ว่าไม่ได้ดูข้างด้านหลังนะครับก็ทำให้เราไม่ได้เช็คละเอียดทำให้ตัวลิ้นเนี่ยมันอาจจะหักดูก็ได้นะครับตรงนี้บางทีเจอร้านที่หมกเม็ดเวลาซื้อมาแล้วไม่ได้ตัวเช็คดูนะครับตัวขยับเลื่อนนะครับก็ต้องเลื่อนได้ขยับได้นะครับตัวใบนี้ก็ต้องเลื่อนได้นะครับแล้วก็กรอบแตกแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีสกรูยึดพวกขายึดต่างๆก็ห้ามเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมยังไงก็อยู่ไม่ทนเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับมีการสั่นสะเทือนของตัวบอดี้รถตัวถังนะครับตัวรถเนี่ยทั้งสั่นสะเทือนช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์นะยิ่งอย่างที่เครื่องทุกชุดยิ่งกระพือสั่นอย่างเงี้ยครับหักหมดนะครับต้องดูนะครับตรงนี้ไม่ต้องดมครับไม่ต้องดมเพราะว่าไม่มีอะไรช็อตตรงนี้นะครับก็นะครับเลือกแบบหลากหลายนะครับก็เอามาให้ดูมีหลายรุ่นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับ Mercedes Benz นะก็มาได้ที่ร้านธนาลัยยนต์ซอย6นะซอย6เชียงกงบางพีก็ม.12นะครับผู้จัดการคุณบัญชานะครับมาก็เจอกับคุณบัญชาทุกวันนะฮะถ้าวันไหนป่วยไม่สบายก็ยังมีลูกน้องนะครับที่เป็นผู้ชำนาญการเหมือนกันเพราะว่าผมมาหลายรอบแล้วผมพูดแทนได้เลยตรงนี้นะครับก็หลากหลายครับใครที่ใช้ Mercedes Benz อยู่นะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อของไม่แพงนะครับก็มาซื้อของ Second Hand ได้นะครับที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้การเวลาหมดอีกแล้วพี่หมอขานะคะสนุกสนานกันอยู่เลยแล้วก็ได้สาระมากมายค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะครับขอขอบคุณบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะโททาลที่มาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ทีมฟอร์มูล่า1ทีมที่ลุยฝุ่นนะครับคือ WRC ค่ะนะครับที่ได้เป็นแชมป์โลกก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าน้ำมันเครื่องนี่มาตรฐานระดับโลกจริงๆนะครับแล้วก็แว่นออฟเรย์นะครับเป็นแว่นที่ระดับนักกีฬามือหนึ่งของโลกนะฮะใส่อยู่กันแทบทุกคนนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นแฟชั่นที่จะบอกว่าทั้งหรูทั้งไฮโซทั้งดูดีใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่แล้วก็น้ำดื่มนะน้ำดื่มรถโคล่านะครับคือน้ำดื่ม RC เป็นรถโคล่ารถเดียวกับที่อเมริกานะครับเป็นสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยค่ะนะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของดื่มแล้วสดชื่นสดชื่นนะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับมีวางขายแล้วครับตอนนี้และที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ถ่ายทำของเราเนี่ยสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีค่ะศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะมีปัญหาเรื่องรถเบนสอบถามจะมาเช็คหรือว่าจะมาซ่อมเชิญได้เลยค่ะแล้วก็มาพบพี่หมอได้นะคะจะมาถ่ายรูปขอลายเซ็นก็เชิญได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับนะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ส่วนของอะไหล่เบนนะคะต้องที่นี่ที่เดียวเลยกับผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านค่ะท่านนันอะไหล่ยนต้องที่ซอย6บางพีเท่านั้นนะคะของแท้ของดีต้องที่นี่ที่เดียวค่ะอีกหน่อยเราจะมี
สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมอีกอย่างนึงก็คือรถสไลด์นะคะอันนี้ต้องขอปรบมือให้เลยเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างที่บอกไปแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆมากมายแบบนี้รายการของเราก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะแล้ววันนี้พี่หมอก็ได้มีในส่วนของโครงการดีๆเรียกว่าอีกหนึ่งความพิเศษที่จะมาฝากท่านผู้ชมด้วยในส่วนของรถสไลด์เป็นความมาตรฐานแล้วก็เป็นการที่ไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมนะครับใครที่ใช้บริการก็ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษครับก็หมดเวลาลงแล้วช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะก็พบกับเราได้ใหม่ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับถ้าเกิดว่าชมไม่ทันอย่างไรก็ได้เลยนี่เลย Facebook ของเราค่ะ Speed Car Clinic TV นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ 5-6 โมงเย็นนะคะอย่าเพิ่งไปไหนมาติดตามรายการของเรากันได้ค่ะครับช่วงดีๆเวลาก่อนท่านออกจากบ้านไปทานข้าวกับครอบครัวนะครับก็ดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะฮะได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนนะครับถ้าอย่างไรก็ไปติดตามกับสปีดทอล์กต่อก็ได้นะครับในวันจันทร์นะฮะ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะฮะพี่หมอถ้าพอมีคิวก็จะไปช่วยตอบกันสดๆในรายการสปีดทอล์กครับตรงนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันครอบครัวครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ